สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะมังกรก็คร่าวๆผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ธันวาคมจนถึง21มกราคมโดยประมาณนะคะเอ่อต้องอาวันนี้ที่ไหลวันนี้ที่ทำวิดีโอวี่ทีม31มกราคมนะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นการพูดในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์ก่อน เดือนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความหือวาสักเท่าไหร่นะพูดง่ายๆคือไม่มีดาวไหนถอยหลังแล้วค่ะเลลูยาคือแบบทุกอย่างสิ่งแจ้งว่าหลายคนจะทําอะไรมันคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในหลายๆเรื่องด้วยซ้ํานะคะเราเริ่มการจากฟูมูลในช่วงวันที่ห้ากุมภาพันธ์นี้นะคะที่ราศีเมษนะคะก็ขอโทษที่ราศีสิงค์ค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่ ในเรื่องของการเงิน after people money passive income การเงินการลงทุนเงินคนอื่นเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเงินทุนต่างๆนะคะจบเริ่มต้นใหม่นะคะคือมันอาจจะได้รับอิิพลจากยูเรเนสคือทำให้คุณมีความไม่คาดคิดหลายอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนใจกระทันหันรู้สึกถึงสิ่งที่เหมือนจะ มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเป็นไปได้อะหรือว่าอาจจะมีเหตุความเครียดต่างๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วก็ต้องเชื่อในสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆให้คุณเสมอว่าด้วย u ูเรนมันอยู่ในเรือนที่5เนาะทีนี้หลายคนอาจจะแบบมีความชอบมีความบันเทิงมีเรื่องลูกมีเรื่องของความเป็นตัวเองเกิดขึ้นนะคะในการสร้างเงินครั้งนี้ของคุณทําให้คุณต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ เหมือนไม่ทันตั้งตัวแบบว่าฉันฉันไม่เอาแล้วสิ่งนี้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ออกไปประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่าจริงๆอะโอกาสฟูมูลในราศีสิงเน้โอกาสที่มีก็คือการได้สุรสรนาน นะคะการได้มีความบันเทิงเหมือนกับตัวเองอยากทําอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองแบบเต็มๆนะคะความท้าทายที่มีก็คือการสมดุลระหว่างการให้การรับการไม่เปมากเกินไปแล้วก็ไม่รับมากเกินไปมันเริ่มต้นจากฟูมูลในวันที่5กุมภาพันธ์เนี้ยคือด้วยความที่มันมีการฉากกับยูเอนัสในวันที่5ของคุณทาให้คุณหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความเครียดอาจจะมีการเหมือนเปลี่ยนทิศใหม่ๆที่ อมองว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่ทางจังหวะนี้แหละที่คุณจะได้คิดได้เปลี่ยนใจเสียทีทางใหม่นี้มาอาจนำมาซึ่งความตื่นเต้นเร้าใจนะคะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในแบบ win of c h a น g e นะคะในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำพามาซึ่งโอกาสให้คุณได้นะคะคุณแต่เมื่อถ้าคุณรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ะคะ่ะคุณจะเข้าใจถึงความเป็นสระของตัวเอง การไม่แน่นอนคือความแน่นอนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งในการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเขาอาจจะนําพามาสิ่งที่สิ่งที่ใช่กับคุณมากกว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นแพชชั่นกับคุณมากกว่าราศีสิงห์นะคะเป็นธีมของความรักความโรแมนติกความเป็นเด็กความคิดสร้างสารรค์การเป็นตัวเองการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ตัวเองเป็นหัวใจรอบนี้ค่ะคุณจะถามตัวเองก่อนว่าเรื่องเงินหรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เราทำเนี่ยมันเป็น อะไรเพื่อใครเพื่อเราหรือเปล่าเป็นหลักนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยใส่หน้ากากใส่แมสใส่คนอื่นอยู่นะคะถ้าที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นตอนจังหวะนี้ค่ะมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะเหมือนกับเผยแสงในตัวคุณออกมาหรือถ้าที่ผ่านมาซ่อนพระสวรรค์ตัวเองไว้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องโชว์ให้โลกรู้แล้วนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่แย่ๆที่มันทําให้คุณเจ็บปวดรัดร้าวเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจให้มันมีพลังเจ้าเรือนของฟูมูลคือดาวอาทิตย์มันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนที่สองเนาะก็คือความสมดุลระหว่างเงินที่ตัวเองจะทําเป็นงานประจําประจํากับสิ่งที่จะสร้างเป็นแพสซีฟเป็นเงินที่เข้ามานะคะ เป็นสิ่งที่ช่างระหว่างการทําอะไรเพื่อสังคมหรือว่าการทําอะไรเพื่อตัวเองเป็นการช่างระหว่างการทําอะไรเพื่อความฝันกับความจริงนะคะถ้าคุณจะลองย้อนมองกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนนะคะคุณจะได้เห็นว่าเมล็ดพันธ์อะไรที่คุณเพาะเอาไว้นะคะยิ่งเฉพาะสิ่งนั้นน่ยมันทาให้คุณเติบโตทางแบบ personality บุคลิกลักษณะนิสัยเติบโตทางาพัฒนาตัวเองจิตวิญญาณความเชื่อต่างๆแล้วนะคะมันจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการสุกงอมเต็มทีทำให้คุณได้พิจารณาว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าฉันชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็พุธพลูโตทํามุมถึงกันด้วยในเรือนตัวเองนะคะบางครั้งมันอาจจะมีภาษาอังกฤษคือ Ob s e s s i v e คือแบบคิดเยอะเป็นเยอะพูดเยอะแบบ ทุกอย่างสิ่งมันมันมาเยอะเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในางานที่เข้ามาเยอะหรือว่าการต้องสื่อสารต้องเดินทางต้องพูดคุยต้องทําอะไรออนไลน์ที่มันเยอะเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเอาพลังงานป,ปล่อยออกมาบ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างอนุญาตให้แบบ แสงอาทิตย์พลังงานภายนอกนะคะมาส่องจุดพลังงานแสงในใจนะคะแล้วก็อย่าก,กลัวในการที่เราจะปรึกษาใครนะคะเพราะว่าบางทีบางทีการที่คุณได้แบบมีโอกาสได้คุยกับคนอื่นปรึกษาคนอื่นได้มันเป็นช่องจังหวะที่ดีกับคุณมากๆเลยนะทีนี้ไปต่อ11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สองของคุณนะคะเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่เรือนที่2ของคุณเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่า ความคิดการสื่อสารคำพูดต่างๆมันจะออกจากการคิดอะไรเป็นระบบระเบียบแบบแผนไปสู่ความคิดการสื่อสารที่มันนอกกรอบจินตนาการแบบลึกล้ําพิสดารจินตนาการความสมัยความฉลาดนวัตกรรมอนาคตฝันใหญ่คิดใหญ่ ต้องบอกว่าราศีกุมเนี่ยแทนการสื่อสารเช่นกันนะคะนวัตกรรมนะคะเป็นการสื่อสารกับกลุ่มคนขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้สะสมความรู้ประสบการณ์มาแล้วเราได้มาแชร์ความรู้ได้เห็นให้แบบเหมือนทำอะไรกับกลุ่มคนในในความคนที่มีแนวคิเดเดียวกันซึ่งของคุณเองเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะได้สื่อสารพูดคุยโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในงานประจำหรือว่า สิ่งต้องทำออนไลน์อะค่ะมากขึ้นกว่าเดิมมากนะคะถัดมาก,ก็จะเป็นวันที่18กุมภาพันธ์เขาเรียกว่า p i s p i s c e s s e a s o นนะคะก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มราศีมีนก็คือ เข้าใจอยู่แล้วว่ามีนเนี่ยมันอะไรมาด้วยความแบบอ่อนไว้นะคะเห็นอกเห็นใจเข้าใจเ ensitive นะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่มันไม่มีขอบเขตขอบจํากัดเลยแต่มันจะเป็นลักษณะของการเข้าใจคนเห็นใจคนตื่นรู้มากกว่านะคะทีนี้ถัดมาวันที่20กุมภาพันธ์นิวมูลในราศีมีนก็คือเป็นเรือนที่3ของคุณนะคะต้องบอกว่าเรือนที่3ก็คือการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะ เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยความจริงใจโอกาสที่มีคือการได้เข้าถึงเซนต์นะคะในการใช้ความอย่างรู้หลังสังหรณแม่นยำการสมดุลระหว่างการยอมแพ้แล้วก็การควบคุมนะคะความท้าทายที่อาจจะเจอก็คือการปฏิเสธบางอย่างที่จ็บปวดรดร้าวนะถึงแม้จะหลีกเลี่ยงแบบด้านมืดในใจของคนก็แล้วแต่มันเกิดในเรื่องที่3มก็คือการสื่อสารอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ พี่น้องเพื่อนบ้านเคยญาติเพื่อนเก่านะคะก็ได้หรือว่าสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาความจริงจังความหวานการมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในรอบนิวมูลนี้นะคะที่ราศีมีนเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตว่าด้วยมีนเป็นราศีสุดท้ายในจักรราศีนะคะก็คือต้องมีการปิดของบางประตูเพื่อเปิด บางประตูใหม่ๆนะคะในการเดินทางแน่นอนนะคะการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์สายอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับคุณแล้วนิวมูลเนี่ยมันเกิดที่หนึ่งองศาองศาแรกนะ,ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวตนตัวคุณโดยเฉพาะเลยนะคะเเนื่องจากว่ามีนเนี่ยปกติมันจะมีคนสบัติกันหลีกเลี่ยงนะคะการติดการหนีคุณต้องแน่ใจว่า มันจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้กับคุณในช่วงเวลานี้สิ่งที่ทำได้คือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภยัยการเชื่อมกับสปิริตชัลจิตวิญญาณความเชื่อการเลี่ยงแบบมมีเหตุมีผลนะไม่ใช่แบบหนีหายไปเลยนะคะแล้วก็การคิดสร้างสรรค์การแบ่งปันความรักมันช่วยได้นะคะการดึงดูดสิ่งพวกนี้จะทำให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆได้ซึ่งดาวเจ้าเรือนเดิมของมีนก็คือดาวพฤหัสนะคะเขารออยู่ในราศีเมษ ก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับพวก Re resources แหล่งพลังงานแหล่งทรัพยากรนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะคะที่คุณมีคนในครอบครัวสปอร์ตช่วยเหลือคุณยืนหยัดในความถูกต้องช่วยเหลือคุณทําให้คุณบรรล,ลุจุดประสงค์ที่คุณต้องการได้พฤหัสทํามุมที่ดีมากกับดาวพุธนะคะก็คือหลักๆเลยครอบครัวบ้านเกิดอะไรที่มกี่กที่บ้านช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีธุรกิจกับที่บ้านก็ได้นะคะ เวลาพฤหัสทำมุมที่ดีกับดาวพุธเนี่ยจะช่วยให้เกิดความคิดที่ดีมีปรชัชญาช่วยให้สามารถดึงดูดความคิดดีๆเข้ามาในชีวิตที่มันแบบบันเจิดอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์นะมันจะคิดได้นะคะแล้วก็ผสมผสานกับการลงมือทำการวางภาพใหญ่ที่เราวาดไว้นะคะปล่อยให้หาสิ่งที่เราชอบได้และสิ่งที่ใช่ได้สำเร็จนะคะเนปจูนนะคะกุมสุกนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องความรักการเงิน เหมือนเราเรียนรู้มาอย่างเต็มที่แล้วนะอ่ามันอาจจะมีความเรียนรู้แบบเบอรเบิงงงงแต่มันก็หลงมาจนแบบนึกออกมาสไตล์มีนะ่ะสไตล์เนปจูนะ่ะทั้งหลายแหล่เนี่ยให้ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะให้เชื่อเสียงในใจของตัวเองในการจะเลือกความรักการเงินในครั้งนี้นะคะเสากุมกับเนมมูลครั้งนี้เช่นกันนะคะแสดงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง สร้างความรับผิดชอบสร้างโครงสร้างมีสัญญาแล้วก็มันขึ้นกับผลการกระทำในครั้งนี้ไปอีก6เดือนหลังจากนี้การฝึกจิตการทำสมาธิสวดมนต์ฟังเสียงในใจจะสามารถทำให้คุณช่วยได้หลายอย่างเลยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะโอเคไปต่อทีนี้เดี๋ยวนะเออปุ๊บปุ๊บ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยี่สิบไปแล้วยี่สิบกุมภายังมีดาวศุกร์ที่เข้าสู่ราศีเมษด้วยซึ่งเป็นวันที่สามของคุณความรักการเงินนะคะก็คือมันจะมีความแพชชั่นสูงละมันจะแบบโดนกระตุ้นให้แบบเข้าสังคมเจอคนมีนสนเสน่ห์คุยอะไรแบบกล้ากล้ากล้าไปบอกรักกล้าไปบอกชอบแบบ เหมือนบริหารสเสน่ห์เก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็การเงินก็ใกล้จะสื่อสารกล้จะพูดคุยด้วยซ้ํานะคะคนความเป็นครอบครัวมันอาจจะมีความรแมมติกมากขึ้นด้วยนะคะแบบมีแพชชั่นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนคนในครอบครัวเรียกหาชอบพอนะคะมไม่ค่อย,ยึดติดกับอดีตอะเหมือนกับทุกวันคือวันใหม่ดับสไตเมดอะนะ,ะสุ่เข้าสู่เมดนี่จะแบบ เปลี่ยวเลวนะเปลี่ยวเย,ยวลาลาดเลยทำองนั้นนะอย่างไรก็ดีนะมันเป็นเทศกาลร,ราศีมีนคือการที่ให้อภัยวางไว้ปล่อยวางเชื่อใจการออกมาจากการถูกควบคุมการเสีสละการยอมแพ้หลายคนจะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับ พวกเพลงความรักศิลปะจิตวิญญาณธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าให้ลองมองย้อนกลับไปดูว่าเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้แบบหวานเมล็ดพันอะไรนะคะที่มันจะทําให้คุณได้เติบโตได้แล้วก็ตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วนะคะที่แบบได้เก็บเกี่ยวนะคะอะทีนี้อ่ะไปต่อ เมื่อกี้สุขเข้าแล้วไปต่อวันที่สองมีนาคมนะคะก็จะเป็นดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่สามการสื่อสารพูดคุยแบบฟันแม่นละช่วงนั้นสื่อสารพูดอะไรแบบหล,ห,ลหลุดปากพูดไปก็ตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคนจะเห็นใจมากขึ้นด้วยนะคะการสื่อสารจะเข้าอกเข้าใจเห็นใจ เหมือนประนีประนอมเข้าใจคนมากขึ้น7มีนาคมฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณการเดินทางจบเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางปรัชญาศาสนาการศึกษาสูง business trip น,นะคะหรือว่าการศึกษาบางอย่างที่มันลึกลงไปคุณใจคุณอยู่เนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คืออาฉันต้องเดินทางใกล้ๆสื่อสารใกล้ๆ ศึกษาอะไรใกล้ๆก่อนฉากกับอังคารด้วยที่มาจากในเรื่องของสิ่งที่ทําทุกวันทุกวันเป็นงานประจําเหมือนสมมตินะใจอยากเดินทางไปต่างประเทศแต่ไปได้แค่ต่างจังหวัดเพราะว่าวิถีชีวิตนะช่วงเวลานี้มันยุ่งมากงานมันรับกลุ่มมากหรือว่าจริงๆอยากจะไปศึกษาอะไรที่มันลึกแต่ว่าด้วยวิถีประจาะําวันนะมันไม่เอือ้อมันทําอะไรที่มันแบบ ไม่สามารถปลีกตัวได้ประมาณนี้นะคะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะการเดินทางไกลก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอยู่แล้วความตึงเครียดความผิดชอบที่มันมากขึ้นทําให้คุณต้องเหมือนไม่สามารถจะไปตามที่ใจต้องการได้นะคะเจมีนาคมเสาร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นวันที่3ามของคุณต่อจากนี้ไปนะคะจริงๆเสาร์มันย้ายย้ายที่ก็มีที่คนเยอะมากเหมือนกันต้องบอกว่า พี่น้องเพื่อนบ้านเคยญาติการสื่อสารอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างน้อย2อถึงสปีถัดจากนี้คุณอาจจะเหมือนต้องต้องระวังคำพูดมากขึ้นนะคะหรือว่าพูดอะไรก็คือดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะรู้สึกถึงการวางระเบียบแบบแผนต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะการสื่อสารกับญาติญาติกับเพื่อนเก่าๆนะคะตรงนี้นะถัดมา 16มีนาคมสุขเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเป็นช่วงเวลาของการที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะแบบมีสเสน่ห์จากเพศเดียวกันเพศตรงข้ามความรักจริงๆหรือว่าได้ทำกิจกรรมที่มันเอนเตอร์เทนตัวเองมากไป นวดผ่อนคลายทำสวยเรียนแต่งหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความชื่นชอบของคุณนะคะมันจะได้ทำอ่ะหรือว่าลูกก็ค่อนข้างแบบหน้าตาดีมีเสน่ห์มากประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสิ 19, มีนาคมพุทธเข้าสู่ราศีเมษนะคะอันนี้ก็จะสื่อสารคุยกับคนในครอบครัวเยอะเหมือนกันลงทุน สื่อสารลูกน้องเรื่องเงินมาจากครอบครัวเป็นหลักนะคะก็ได้หรือว่าเป็นช่วงเวลาของการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะยี่สิบมีนาคมดาวิตย์เข้าสู่ราศีเมษเช่นกันช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษ อาจจะทำอะไรแบบมีแพสชันอยากทำโน้นทำนี่ลงทุนกับคนในครอบครัวนะคะอยู่บ้านหรือว่าทำการเกษตรหรือว่าทำงานจต่ที่บ้านเยอะนะคะย1มีนาคมนิมูลเกิดขึ้นในราศีมเมษคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในครอบครัวได้บ้านใหม่ได้แต่งงานใหม่เนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งนี้ถ้าจะให้ระวังเนี่ยมันเหมือนกับ บางทีคุณทำอะไรเร็ว,เ,รวเกินไปพูดจริงพูดเร็วกล้าสื่อสารต้องดึงตัวเองช้าลงหนึ่งสเต็ปหรือบางทีทำหลายอย่างมากเกินไปอ่ะมันก็จะกระทบการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้เหมือนกันต้องระวังนิดหนึ่งนะคะยิบสามมีนาคมอ่าอันนี้ดาวใหญ่ย้ายน้องจริงแล้วพูโตย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มเดือนที่สองภูโตเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นดาวใหญ่แล้วเดินทางช้าเรายายช้าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าแตงไม่ได้มันคงไปหลายสิบปีนะอยู่ในเดือนที่หนึ่งของคุณเองมันนานตอนนี้มันไปอยู่ในที่สองคือ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเงินลองสังเกตตัวเองดูว่าหลังจากนี้ไปจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินอย่างไรบ้างนะคะเปลี่ยนแนวการทํางาน,ปนไปเลยก็ได้นะเปลี่ยนแนวช่องทางการได้เงินหรือว่าจะได้เงินจากกับ ของเก่าของโบราณมือสองความเชื่อจิตวิญญ,ญาณทุกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะยี่หมีนาคมอังคารเข้าสุราศรีกรกฎอังคารย้ายเสียทีนะคะอยู่ในเกินที่6มาซน,นานแล้วมันที่ผ่านมันยุ่งเหยิงมากตอนนี้อังคารย้ายไปเรือนพาร์ทเนอร์ก็ต้องบอกว่าอาจจะดึงดูดพาร์ทเนอร์ที่แบบเด็กกว่าดูแบบมาสคูลนิตี้ดูแข็งแรงดูเป็นนักกีฬานะคะหรือว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังขยันอดทน ไฟแรงแบบนี้เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าได้เจอคนรุ่นน้องเข้ามาจีบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้อ่านเดี๋ยวจังไปให้หมด3เมษายนนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะซึ่งก็ปันเด็นที่5การสื่อสารระเดที่5มันเป็นพวกเออแอรแดได้เช่นกันการมีความรักแบบหนุ่มสาวจีบจีบกันแบบใช้คำว่า มันเหมือนกับทําคนที่เข้ามาให้เราตื่นเต้นอะมันมีโอกาสได้สื่อสารได้คุยได้ทําอะไรที่แบบสนุกชอบอะไรเงี้ยฝึกพูดแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันวันที่6เมษายนฟูมูลในราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นในเรือนที่สิบ จบเริ่มต้นใหม่เรื่องงานมาพร้อมกับภูโตเข้ารุ่นที่สเรื่องงานเรื่องเงินคุณมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดโอกาสดีๆผลัสกุมฟูมูลด้วยจบเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันดีนะไม่ต้องคิดว่าไม่ดีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนไปเลยอเหมันตายแล้วมันเริ่มใหม่ไปเลยม,มันดีกับคุณนะจริงๆแล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณน่าจะชื่นชอบด้วยแต่มันก็อาจจะมา พร้อมกับภาระผิดชอบที่มันมากขึ้นกว่าเดิมการสื่อสารที่มันจริงจังมากกว่าเดิมแต่ก็จังก็ว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะโอเคเปิดไพ่ให้นะคะเอ่อความไม่พร้อมรู้สึกถึงอุปสรรคที่มีในะปัจจุบันนะคะที่ผ่านมา The Sun The Moon เกิดขึ้นเราใช้จินตาการเราเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้นะคะมันมีโอกาสเข้ามาเยอะไปหมดหรือเป็นการหมุนเงินหรือโอกาสเข้ามา ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้ใจออยังไงจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้ต้องชัด Justment คือการประกาศบางอย่างเกิดขึ้นได้ตื่นรู้แล้วว่าจะเอาอยัางไงมันต้องเดินทางมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้การงานสำเร็จมากๆแนๆ่แต่เดทขึ้นคือตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่พาร์ทเนอร์ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือแน่ๆสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจกลัวไม่ดีเพราะว่าเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะแต่ต้องบอกว่า ใจเย็นๆมันทําแล้วมันดีอยู่แล้วไพ Major ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้นถึง4ใบด้วยกัน1 2 3 4งส่ไพ่ราชาถือไมเท้าคือคนที่มันมีแพชชั่นคนที่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ง,งานเงินความรักสุขภาพมันเหมือนกับคนที่เข้ามามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเรากลัวเจ็บอีกเสียใจอีกช้ำอีกจะมีคู่แข่งหรือเปล่า ให้คุณนึกว่าคุณต้องเปลี่ยนแนวไปเลยอะค่ะหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบหมอทหารทนายนักกฎหมายอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณขอโทษเมื่อกี้แบบเมเจอร์หน้าสี่ใช่ไหมจิมห้าใบมันเยอะมากนะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเริ่มต้นใหม่ๆแล้วแหะแต่ว่าไพ่จบคือไพ่เริ่มต้นและไพ่จบเนี่ยเห็นปะ่ะด้วยความเป็นมังกรเนาะมันคือถ้ามัน ราศีอื่นเช่นเมทุนเหมือนแจงหรือธนูมาเนี่ยดีใจฮาริลุยานะคือไพ่ดีขนาดนี้แต่ตัวเองเรารยรู้สึกแบบฉันยังไม่ดีพอฉันไม่พร้อมฉันที่ทําฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำถูกทําผิดยังไงอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้ สรุปอ่าสิ่งที่รอคอยมันสาเร็จแน่ๆค่ะสมบัติดังใจธุรกิจครอบครัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคือปังมากๆม,ม,มีการสื่อสารการสื่อสารคือแบบได้ราชาถือดาบเลยชนะเลิศต่อให้อุปสรรคคุณก็สามารถก้าวข้ามไปได้มีการเดินทางการขยันการตั้งใจเทคแอคชั่นเยอะมากนะคะแล้วก็มันโอกาสเข้ามาแบบไม่ได้คาดหวังคาดฝันสิ่งที่รอคอยสำเร็จแน่ๆน,นะคะใจเย็นๆน,นะ บอกไปแล้วว่าทํางานอะไรก็มาจากครอบครัวจะดีนะคะลาบลอยนี่จริงๆเรือนที่ห้ามันก็ย่ยวข้องโชคลาบได้เหมือนกันลองดูก็ได้นะแต่ว่าหลักๆจังว่าน่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ทําหรือว่าความสามารถตัวเองมากกว่ามันน่าจะเป็นการความชอบตัวเองมากกว่าที่จะเข้ามาถ้าเป็นเรือนที่ห้านะความรักก็มีความโรแมนติกเกิดขึ้นเขาบอกว่าให้เราอะเราอะล้างความรู้สึกเก่าๆบางครั้งการเงินและอาชีพแบบมีผลกับในเรื่องความรัก หรือบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าเวลาชอบใครอะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบชอบความโรแมนติกอะ่ะมันจะหวานมันิะคนนั้นเยอะเกินไปจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจนะคะเขาบอกให้คุณมั่นใจ trust นะคะเพราะคุณอะ่ะคู่ควรกับความรักดีๆนะคะบางครั้งคุณต้องเหมือนต้องปล่อยพลังงานให้มันนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ใช่นิดนึงนะ ความพอใจเหมือนบางทีคุณจะค่อนข้างกดตัวเองไม่ให้กล้าจะชอบใครแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะนำพามาซึ่งคนที่ใช่กับคุณได้มากเท่านั้นนะแล้วก็ความมีเมตตาอารีมีน้ำใจของคุณอนะ่ะมันจะสามารถแชร์พลังงานนะ่ะส่งพลังงานให้กับคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือการไว้ใจเชื่อใจเป็นตัวเองปล่อยวางอดีตให้ได้นะคะเชื่อมั่นว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาไพ่สรุปเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ซ้ำไพ่ซ้อนด้วยนะสามสำรับเขาบอกว่าความสัมพันธ์มันมีอิทธิพลกับคุณในช่วงเวลานี้เขาบอกว่าคือคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณคู่ควร แล้วก็สมดุลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินงานความสนุกสนานทุกอย่างสิ่งต้องแบบสมดุลให้ได้ในคําตอบที่คุณต้องการนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอะ่ะเขาส่งบางสิ่งบางอย่างคําตอบมาแล้วอะ่ะให้คุณเฝ้าระวังเฝ้าฟังเสียงตัวเองดีๆแล้วก็อะไรที่มันไม่สบายใจอะคะ่ะหายใจลึกๆฝากสิ่งที่มันไม่ดีไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนะเนาะ แล้วก็มันต้องปล่อยความเครียดนิดนึงอะความเครียดภพยขึ้นเยอะเหมือนกันนะ stress reduction reduction นะคะผ่อนคลายความเครียดคุณนิดนึงนะคะเออมันต้องรีชาร์จตัวเองแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ทุกอย่างสิ่งมันเป็นเหมือนกับรอบพระจันทร์เนาะมันมีดีมันไม่มีไม่ดีมันมีแบบว่า t r a n s f o r m a t i o นอะมันตายแล้วเกิดใหม่อะ อูแล้วพาตัวเองออกไปข้างนอกบ้านนิดนึงนะคะออกไปนอกบ้านเจอคนนิดนึงอย่าหยุดแต่อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันต้องทุกอย่างสิ่งอะไพ่ e l a ลช o ั่นชิพขึ้นคือสิ่งที่ทำอะมันขึ้นเป็นความสัมพันธ์มันไม่ใช่เธอทํางานให้ฉันฉันทํำงานให้เธอแต่มันทุกอย่างสิ่งอะเราจะทำได้ประสบความสําเร็จนะคะมันจะต้องเกิดจากความสัมพันธ์เนาะรลชั่นชะิพ ไม่ใช่คอนเน็กชันเนาะอันนี้เป็นคีย์หลักที่เขาอยากจะบอกคุณพูดเยอะละไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ